นี่ดึกมากเลยนะเนี่ยนอนไม่หลับไงคือรอรู้อยู่ว่ามันจะประกาศเมื่อไหร่ว่าต้องรอก่อนกะไว้แล้วค่ะว่ามันต้องมีปาหีกหลายรอบครับครับศิลปะประจำชาติกลาแลนะคะคุณทศพลเชิญเลยครับคุณทศพลเชิญครับสวัสดีครับก็ก่อนที่ breaking view ห้องยกขึ้นมาก็ได้รับ SMS แจ้งเลยว่ายกเลิกคิวที่จะได้แต่วันพรุ่งนี้ก็ตกใจของที่ไหนครับของที่ไหนครับอันนี้เป็นของทราบบริษัทครับแล้วเหมือนกับว่าไม่กล่าวชื่อบริษัทว่าเหมือนว่าวัคซีนที่สถานีบางซื่อให้เหตุผลว่ามันเกลี้ยงเลยที่เมื่อวานฉีดระดมฉีดกันได้เยอะมากๆตอนที่รัฐบาลเขาโอแล้ววันนี้เราก็เตรียมตัวเอ้ยเขาไปฉีดได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ได้ข่าวว่าคนไปฉีดใช้เวลาแค่10-20นาทีแล้วก็นั่งรอ30นาทีก็เรียบร้อยกลับบ้านได้ก็เลยเตรียมตัวเอ้ยเดี๋ยวเราจะวันนี้เราก็จะไม่ออกกำลังกายมากเราก็จะพักผ่อนให้เต็มที่ทำงานครับหน่อยงานเวิร์คฟรอมโฮมมาเดือนกว่าแล้วครับแล้วคราวนี้เหมือนว่าเอ้ยถ้าได้ฉีดยาให้มันมีภูมิขึ้นมาการกลับไปทำงานเสียทีนะครับแต่คราวนี้พอมันครับเลยรีบเข้ามาเลยเพราะว่ามันเหมือนกับมันเลื่อนมาแล้ว2รอบครับหลังจากที่ยืนไปซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีลงทะเบียนกับทางไทยร่วมใจด้วยซึ่งอันนั้นเนี่ยมันยาวเป็นต้นเดือนหน้าเลยครับคราวนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยไหนๆก็แล้วบ้านเหมือนเมื่อวานนี้ดูข่าวมันมี positivity ของอารมณ์ของความที่ว่าทุกคนน่าจะได้วัคซีนเราก็เลยน่าจะไหวแล้วนะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเตรียมแขนข้างซ้ายเราไปฉีดแต่ว่าพอเห็นจะเลื่อนไปอีกแล้วรู้ว่าจะเลื่อนไปอีกเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ช้ำใจเล็กๆนะครับแม้ว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่เสียไปนะอายุ30ทำงานที่บ้านต้องครับแต่ว่าหลายคนจะคาดหวังไว้แบบนี้เหมือนกันว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วมันจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะสามารถกลับไปหารายได้ได้แบบเดิมเพราะว่าต่อให้ทำงานที่บ้านก็ไม่เหมือนกับการกลับไปใช้ชีวิตตามปกติด้วยนะฮะครับสรุปแล้วคุณทศพลจะได้ฉีดอีกเมื่อไหร่ครับพอเขาบอกไหมฮะเขาเลื่อนไปเมื่อไหร่ครับของคุณทศพลโอนไปให้ระบบประกันสังคมอะครับก็ไปประมาณ13ครับแล้วก็ตอนก็ทำใจการสังคมมันตอนนี้ไปพึ่งพากับของระบบรัฐด้วยเนี่ยแล้วมันก็จะเลื่อนอีกหรือเปล่าเพราะว่าขนาดเป็นระบบโควต้าขององค์กรก็ยังไม่ได้นะครับครับครับโอเคขอบคุณคุณทศพลนะครับเข้ามาแชร์ประสบการณ์กับเราคุณทศพลเข้ามาทางคลับเฮาส์นะครับใช่คุณทศพลหนูแอบดูโปรไฟล์เนี่ยคุณทศพลหนูว่าเป็น Father of TNN World คนสื่อและผู้สนใจด้านสื่อมวลชนนะฮะครับเมื่อวานที่สถานีกลางบางซื่อพี่เก๋อาจารย์วิโรจน์ปรากฏว่ามีคุณครูของลูกผมที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะไปฉีดวัคซีนแล้วตอนแรกเนี่ยเขาก็คิดกันไว้แล้วว่าน่าจะได้ซีโนแวคแน่ๆเพราะว่าไม่มีท่าทีเลยว่าจะได้แอสตราเซเนกาเนื่องจากว่ามันเป็นศูนย์ใหญ่ที่ใช้ในการกระจายวัคซีนแล้วไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับปรากฏว่าอยู่ๆก็ได้แอสตราเซเนกากันมาแต่ละคนก็งงว่าอ้าวคืองงในลักษณะที่ว่าเขาก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วการได้แอสตราเซเนกามาเนี่ยมันควรไปให้กับคนที่มีกลุ่มโรคเสี่ยงแล้วก็ผู้สูงอายุมากกว่ามันก็น่าจะเหมาะสำหรับการบริหารจัดการวัคซีนในตอนนี้มากกว่าแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เหมือนเตรียมใจไปแล้วแล้วก็รู้จากหลายๆคนที่ไปฉีดมาก่อนหน้านี้ที่สถานีกลางบางซื่อว่าเขาก็ได้ซีโนแวคกันคืออย่างงี้ผมได้เช็คกับค่ายมือถือนะครับที่ตอนนี้สถานีการบางซื่อเนี่ยเป็นจุดของการฉีดค่ายมือถือ3ค่ายก็คือ Dtac TrueMove แล้วก็ AIS เนี่ยเขาบอกว่ามันมีแรงจูงใจทางการเมืองนิดนึงเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนั้นอาจารย์วิโรจน์คุณจิ๊บมันเป็นพื้นที่ของภูมิใจไทยมันเป็นพื้นที่ที่คุณศักดิ์สยามภูมิใจกับสถานีกลางบางซื่อมันเป็นพื้นที่ที่ภูมิใจไทยสามารถจะโชว์ออฟสามารถที่จะตัดคิวล็อตของแอสตรามาให้ได้อันนี้คือสิ่งที่บรรดาคนที่อยู่หน้างานบอกนะครับเพราะว่าโอเคแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนไม่คิดว่าสถานีกลางบางซื่อเนี่ย
จะได้แอสตราเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยสถานีกลางบางซื่อเป็นพื้นที่ที่ใช้ฉีดซีโนแวคให้กับคนในพื้นอุตสาหกรรมขนส่งสาธารณะบ้างอย่างมุ่นอย่างนี้บ้างแต่ว่าเขาบอกว่าพอเป็นจุดที่ทั้งนายกก็จะมาคุณอนุทินก็จะมาในเช้าวันจันทร์ที่บอกว่าเป็นจุดคิกออฟก็นะอย่างที่ทราบแล้วคือมันทำให้คิดได้เลยไงว่าพี่เก๋ว่าจริงๆแล้วตัวนะวัคซีนที่ถูกตัดมาตรงนี้เนี่ยมันควรจะไปอยู่ในต่างจังหวัดให้กับคนที่มีกลุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่เขาควรจะได้แล้วไม่ต้องเลื่อนนักหรือเปล่าใช่ใช่ครับครับเมื่อเช้ามีต่อมีคุณบีครับคุณบีตอนนี้มีคนรออีกสองคนนะครับเชิญคุณบีครับโอเคครับสวัสดีครับคุณบีครับคุณบีฉีดหรือยังครับฉีดแล้วค่ะไปฉีดเมื่อวันอาทิตย์คือเป็นกลุ่มล็อตไหนดิฉันก็ไม่ทราบแต่ว่าไปลงทะเบียนไว้หลายที่แล้วอยู่ๆเขาก็เรียกมาว่าบอกว่าจะไปฉีดวันอาทิตย์ที่ในมอรามนะคะดิฉันก็เลยไปตอนแรกเนี่ยเขาบอกมาว่าเป็น AstraZeneca แต่ว่าตอนหลังก็เป็น Sinovac แต่ว่าก็โอเคนะก็หมายถึงว่าอะไรก็ฉีดแล้วล่ะตอนเนี้ยทีนี้เนี่ยก็วันจันทร์เนี่ยก็คือนอนทั้งวันเลยแต่ว่าไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อไม่มีอะไรนะคะไม่มีไข้ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่ารู้สึกว่านอนทั้งวันมันไม่ได้เพลียแต่ว่าพอมันอยากจะพักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าวันนี้ค่อยยังชั่วขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นมาทำอะไรต่ออะไรได้เงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือเดี๋ยวเริ่มวางแผนที่จะไปเข็ม3แล้วอ๋อเหรอฮะเพราะว่าใช่เพราะว่าเข็ม2เนี่ยเขาบอกว่าจะได้ฉีดวันที่1กรกฎาคมค่ะจริงๆก็แปลกใจว่าเร็วมากเลยเนาะเพราะว่าก็ฉีดเมื่อวันอาทิตย์ก็อ๋อไม่ถ้าเกิดซิโนแวคต้องภายใน4สัปดาห์ครับคุณบีครับซิโนแวคต้องเร็วฮะค่ะเขามีใบนัดวันที่1กรกฎาคมทีนี้เนี่ยดิฉันก็แพลนเข็ม3แล้วเลยคือพยายามวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วพยายามโทรไปจองตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วว่าก็ได้บ้างก็เต็มบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คงต้องพยายามต่อไปเพราะว่าฟังที่คุณหมอมานพจากมหิดลพูดว่าถ้าสมมติว่าสายพันธุ์อินเดียมันระบาดเนี่ยซีโนแวคมันมีผลป้องกันน้อยมากก็คือตอนนี้ก็ต้องตะเกียกตะกายแล้วอะค่ะก็รู้สึกโมโหอยู่บ้างว่าทำไมจะต้องจ่ายตังค์ฉีดวัคซีนอย่างที่เราเลือกได้อย่างที่เราต้องตัวที่เราต้องการและคิดว่ามันสามารถที่เรามั่นใจได้อะไรเงี้ยค่ะก็แค่นี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณคุณบีมากเลยนะครับผมก็ที่ศูนย์ที่ศูนย์ที่จัดการเนี้ยฉีดเป็นระบบระเบียบมากเลยค่ะจริงจริงจริงทุกคนบอกว่าดีใช่ไหมฮะคิดว่าศักยภาพสูงมากคือใครมีศักยภาพสูงมากเพียงแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่มีของให้ฉีดไหมใช่ปัญหาอยู่ที่วัคซีนฮะครับครับขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีครับขอบคุณบีครับนะครับครับขอเชิญคุณเบลล่าต่อเลยครับคุณเบลล่าเชิญเลยครับคุณเบลล่าสวัสดีค่ะคืออยากจะมาแชร์นะคะเพราะว่าฉีด2เข็มอยู่มีครับผมแล้วฉีดที่แคนาดาด้วยโอ้ฉีดแล้วคุณเบลล่าฉีดอะไรครับผมฉีดไฟเซอร์ค่ะทั้ง2ฉีดไฟเซอร์เป็นยังไงบ้างครับคือมันก็จะมีอาการปวดนะคะไปฉีดมาเมื่อวานนี้วันนี้ก็จะแบบปวดไปถึงตรงช่วงข้อศอกเท่านั้นเองแต่คือสามีก็ไปฉีดมาด้วยกันแต่เขาก็แค่ปวดแขนนิดหน่อยวันนี้เขาก็ออกกำลังกายได้อะไรได้นะคะแต่ว่าระบบที่นี่เขาดีกว่าเยอะมากเลยอยากจะมาแชร์เผื่อว่ารัฐบาลส้นเต็งของบางประเทศอยากจะเอาไปใช้บ้างขอโทษนะคะเป็นไรออกไปไม่เป็นไรครับเรื่องราวมันผ่านมาแล้วต่อเลยครับคุณเวลาเนี่ยตอนแรกเนี่ยวุ้นจะเป็นเฟสที่สองเพราะว่าวุ้นมีลูกสาวเป็นเด็กพิเศษเขาพอเพื่อนบอกว่าเปิดจองปุ๊บนะวุ้นเปิดปุ๊บมันจะมีวันที่ให้มีช่วงเวลาให้แล้วสถานที่ที่ไปเนี่ยแล้วคือได้ตรงเวลาสถานที่ที่ไปเนี่ยเขาจะมีให้เดินบอกเลยว่าเดินไปตรงไหนนั่งตรงไหนเขาจะให้คอนเซนต์เราก่อนว่าวันนี้เขาจะฉีดไฟเซอร์ให้นะโอเคไหมโอเคสิทำไมจะไม่โอเคสิเบลล่าอยู่ที่ไหนครับคุณเบลล่าอยู่เมืองอะไรฮะอยู่โตรอนโตค่ะอ๋อโตรอนโตครับครับค่ะนี่ดึกมากเลยนะเนี่ยนอนไม่หลับไงคือรอรู้อยู่ว่ามันจะประกาศเมื่อไหร่ว่าต้องรอก่อนกะไว้แล้วค่ะว่ามันต้องมีปาหีอีกหลายรอบครับครับ
ศิลปะประจำชาติกลาแล้วนะคะแล้วพอวุ้นไปฉีดเขาก็จะมีอินโฟเมชันมาให้พอหลังจากฉีดเสร็จเขาก็จะปริ้นใบมาให้เลยเขาจะมีเครื่องปริ้นออนเดอะโกเลยค่ะภาษีประชาชนมันไปใช้ได้เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็เขาก็ปริ้นมาให้แล้วก็บอกว่าเวลานี้นะอยู่จะออกไปได้แล้วถ้าเกิดอาการอะไรพวกนี้บนรีเฟลตอันนี้ก็ติดต่อเบอร์นี้ไปนะหรือคอในวันแล้วเขาบอกว่าก็ดูอาการภายใน 36-48 ชั่วโมงหลังจากนั้นพอแต่หลังจากนั้นวุ้นก็ไม่มีอาการอะไรเลยเขาบอกไฟเซอร์เนี่ยมันยืดได้ถึง12สัปดาห์วุ้นก็เลยคิดว่าโอเคหลังจาก12สัปดาห์เผื่อเราฉีดเข็มอีกต่อนึงเราก็จะโรดทริปในแคนาดาเนาะเสร็จพออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันมีข่าวมาว่ามันมีแฟซิลิตี้นึงที่เขาอะรับเปิดฉีดให้แบบเปิดเป็นแฟซิลิตี้ฉีดให้คนในพื้นที่แบบเขต10โค้ดนี้คือที่นี่จะเลือกขีดเป็นเขต10โค้ด10โค้ดไหนพร้อมมากแค่ไหนเขาก็จะกระจายฉีดแต่เขาจะหาที่ฉีดเยอะมากแล้วอันนี้เขาเป็นป๊อปอัพคลินิกอะค่ะแล้วป๊อปอัพคลินิกเนี่ยเราสามารถไป walk in ได้นะคะขอแบบใช้นิ้วแบบโหดด้วยนะขนเย็นนะคะ walk in ค่ะไม่ใช่ on the side นะคะ on the side เขามาฉีดที่บ้านมึงค่ะครูเมียก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเนาะอุ้ยพูดอะไรอีกแล้วอะค่ะหลุดปากควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วพอเข้าใจแล้วว่าทำไมนอนไม่หลับวุ้นก็พาลูกไปด้วยเสร็จแล้วประมาณว่าลูกวุ้นเนี่ยเป็นเด็กพิเศษแล้วเขาเห็นว่าวันนี้ร้อนมากคือเมื่อวานนี้29องศาคือร้อนมากเขาก็กลัวว่าเด็กจะร้อนเกินไปคนแก่จะร้อนเกินไปเขาก็บอกว่าเอองั้นถ้ามีเด็กกับคนแก่เดินเข้าไปก่อนเขาเซอร์วิสให้เราเข้าไปก่อนลงทะเบียนแล้วนั่งรอฉีดตรงนั้นเลยซึ่งหลังพอเราไปเนี่ยหลังจากที่เรารู้ข่าวตอนเช้าตื่นมาตอนเช้ารู้ข่าว9โมงเตรียมทุกอย่างอะไรเรียบร้อยออกไปตอนประมาณ11โมงฉีดเสร็จตอนเที่ยงครึ่งและเรามาอยู่ที่จุดนี้ด้วยความที่เขาห่วงประชาชนไงคะประชาชนเป็นคนจ่ายภาษีซึ่งไปเป็นเงินเดือนของพวกมันไงคะไม่มีประชาชนมึงจะเอาเงินเดือนที่ไหนมาแดกนะคะอุ้ยหลุดอีกแล้วอะค่ะขอโทษนะคะที่พูดจาไม่สุภาพเลยนะคะโอเคก็คุณถามคุณวุ้นนิดนึงว่าคุณวุ้นเนี่ยพอคุณวุ้นได้สองเข็มแล้วเนี่ยเขามีออกเป็นเซอร์ติฟิเคทใช่ไหมครับในแคนาดาว่าเป็นแบบว่าเดินทางไปไหนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาออกเป็นรีซีทให้เราอะค่ะไว้ให้เราปริ้นได้เก็บไว้ได้ว่าเผื่อเวลาเราเดินทางไปไหนเรามีพรูฟว่าเราฉีดเข็มที่2แล้วแต่เขาไม่มีแบบพาสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่แบบแล้ววัคซีนเนี่ยก็เป็นวัคซีนที่ไม่ใช่ไม่มีผลข้างเคียงนะคะเขาก็เก็บเรคคอร์ดทุกอย่างเผื่อมีผลข้างเคียงอะไรอย่างนี้นะคะอย่างแอสตราเซเนกาพอมีเรื่องลิ่มเลือดเขาก็ไม่ฉีดแล้วนะคะเขาห่วงประชาชนนะคะแล้วก็ใช่ครับวัคซีนที่เขานำเข้ามานะคะเขาจะนำวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดีๆเข้ามานะคะเพราะเขาห่วงประชาชนอีกแล้วนะคะแล้วเขาสำนึกในบุญคุณและภาษีของประชาชนค่ะครับผมขอบคุณคุณวุ้นมากเลยนะครับผมขอบพระคุณนะครับขอบคุณสุขภาพนะครับครับเออดูนะในข่าวเพาผมมีรุ่นน้องเป็นคุณหมอโออยู่สวีเดนน่ะคุณหมอโอสามารถขึ้นมาคุยกับพี่นินได้มั้ยพี่อยากจะรู้ว่าไอ้การที่ฉีดแอสตราเข็ม2ช้าไปเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าอ่ะครับได้มั้ยโอสะดวกมั้ยเอ่ยสะดวกมั้ยเดี๋ยวขอดึงขึ้นมานิดนึงครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเชิญคุณหมอครับเชิญครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเท่าที่ผมดูเมื่อวานเนี่ยผมก็ครับผมก็เชิญครับครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับครับผมครับก็ที่เมื่อวานคุณแม่ก็ไปฉีดนะครับแอสตราเซเนกานะครับแล้วก็เลยผมก็เลยดูว่าเอ๊ะเขานัดอีกทีเมื่อไหร่ก็เลยรู้สึกว่าอีมันเขานัดเดือนตุลาเลยครับฮะก็เลยสงสัยว่านานมากก็เหรอครับนี่คือวันที่5ตุลาที่ไหนจังหวัดไหนครับเนี่ยกรุงเทพหรออยู่ศรีสะเกษครับผมอ๋อครับแล้วอันนี้จะต้องบอกว่าวัคซีนน้อยมากนะครับวัคซีนเนี่ยแบบระดับไม่ถึง100นะครับโรงพยาบาลอำเภอครับได้มาน้อยแอสตราเซเนกาน้อยมากคือรู้สึกว่าที่กรุงเทพเนี่ยคนรู้สึกว่าคนที่ไม่เขาลงชื่อจะไปฉีดโอเคคนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยคือเขาก็โอเคตั้งใจว่าอาจจะได้ฉีดซีโนแวคนะครับว่าคือไปถึงก็
ได้ฉีด AstraZeneca เขาก็งงๆเหมือนกันอันนี้มีเพื่อนหลายๆคนเขาก็งงๆเหมือนกันแต่ว่าคือในดิสทริบิวไม่ได้น้อยมากครับผมโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยคือระดับไม่เกินไม่ถึง100อ่ะครับไม่ถึง100โดสแล้วก็ไม่ฉีดแล้วก็คือวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาฉีดอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ เรื่องอีกเรื่องนึงก็คือinterval ระหว่างโดสของ AstraZeneca เนี่ยครับก็ที่ผมไปดูเมื่อวานเนี่ยมันคือที่เมืองไทยคือ4เดือนใช่มั้ยแล้วก็ที่ผมก็เอ้ยไม่มีคือตามการทดลองของ AstraZeneca เองเนี่ยคือเขาให้interval dose เนี่ยสูงสุดคือ12 week นะครับคือเขาบอกโอเคการฉีด12 week เนี่ยอาจจะให้ประสิทธิภาพสูงที่สุดในการป้องกันแต่บอกว่าหลังจาก16 3เดือนเท่านั้นเอง16 week เนี่ยมันใช่ครับผมแล้วก็16 week เนี่ยไม่เคยมีการทดลองในมนุษย์มาก่อนแล้วก็มีประเทศเดียวที่ใช้นะครับที่ใช้AstraZeneca แล้วให้16 week ก็คือประเทศสเปนแล้วก็ไม่มีผลบอกว่าเขามีคำตอบว่ามันจะเป็นยังไงคือรัฐไอของสาธารณสุขของสเปนก็บอกว่าโอเคก็อีวัลูเอทไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะแล้วผมไม่แน่ใจว่าที่ผมอ่านของที่ประเทศไทยนี่คือเป็นคุณหมอคนนึงนะครับที่บอกว่าจะให้ฉีดเป็นช่วง16 week เนี่ยคือค่อยเหตุผลว่าจะได้กระจายวัคซีนได้ทันซึ่งผมไม่แน่ใจผมไม่ทราบว่าคุณหมอท่านนั้นเนี่ยเอาตัวเลขอะไรมาพูดถึงกล้าพูดบอกว่า16 week ได้ครับคือเราต้องใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับในการที่จะให้ interval ในการที่จะทำอะไรกับมนุษย์เนี่ยคือผมว่าคุณหมอจะต้องรับผิดชอบตรงนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยkeep eye on นะครับคือบอกว่าช่วยกันกดดันว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะครับ16 week เนี่ยคือมันไม่มีใครทำนะฮะแล้วคุณหมอเอาอะไรมาพูดอย่างเงี้ยฮะประมาณนั้นครับโอเคครับเพราะว่าครับ4สัปดาห์นี้มันเป็นการแถลงข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับวันนั้นฟังอยู่เหมือนกันว่าก็มีการออกมาพูดว่าคือก่อนหน้านี้ที่เราไม่มีข้อมูลเนี่ยได้ประมาณสักมากสุดก็คือ3เดือนใช่มั้ย12สัปดาห์ทีนี้เนี่ย3เดือนครับผม12สัปดาห์ก็บอกว่ามันมีข้อมูลมาจากต่างประเทศมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าเราสามารถที่จะยืดระยะเวลาออกไปได้แล้วถ้าได้16 week เนี่ยมันจะยิ่งทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยดีขึ้นไปอีกก็เลยทําให้ก็เลยถามว่ามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อะไรเพราะว่านั่นไงอาจารย์ประธานหมอโอบอกว่าไม่มีนิดนึงนะครับครับผมคืออันนี้คือผมก็หาเมื่อวานเท่าที่ผมทราบผมก็เลยหาเปเปอร์เมื่อวานแล้วมันก็ไม่มีเปเปอร์ที่ไม่มีใครกล้าพูดว่าแบบ16 week แล้วมันจะเวิร์คไงครับแล้วก็เลยเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ AstraZeneca เองซึ่ง AstraZeneca ก็บอกเองว่าของเขาเนี่ยทดลองแค่12 week แค่นี้ครับแล้วก็คือตัวเองครับซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นแพทย์ของที่ผลิตวัคซีนเองเขายังกล้าการันตีแค่12 week คือผมก็อยากอ่านเหมือนกันว่าคุณหมอใช้หลักเกณฑ์อะไรในการที่บอกว่า10 week ได้ครับครับในเจอคุณหมอแล้วถามคุณหมอโอนิดนึงครับพอดีมันมีข่าวว่าเขาจะฉีดซีโนแวคซ์ให้กับเด็กตั้งแต่อายุ3ปีขึ้นไปเนี่ยพอได้เห็นงานวิจัยหรือว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ้างหรือยังครับว่ามันสามารถมาฉีดได้คุณหมอคือจะผมจะตามอ่านซีโนแวคค่อนข้างน้อยนะครับขอโทษทีแล้วก็คือเด็กเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ทราบเลยครับต้องขอโทษด้วยครับผมครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับครับ